สวัสดีครับจากร้าน MR อุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตมานำเสนอวิธีการสตาร์ทเลื่อยยนต์สตีล MS180 นะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะในส่วนตัวนี้เพราะว่ามีคนถามเข้ามากันเยอะนะครับว่าตัวเนี้ยสตาร์ทยากจังเลยบางคนบอกเนาะเดี๋ยวไงเดี๋ยวตัวนี้ผมขออนุญาตพามาดูสเต็ปการสตาร์ทที่เราใช้กันนะครับของทางร้านเราใช้กันก็คือเดี๋ยวอันดับแรกมาดูกันนะครับสวิตช์ของเขาเนี่ยจะมีอยู่4สเต็ปนะครับด้านบนสุดก็คือสต็อปนะครับดันมา1ตำแหน่งตัวนี้ครับผมจะเป็นรอบเดินเบาปกตินะครับก็คือถ้าเครื่องวอร์มแล้วน้ำมันมีอยู่ในคาบูแล้วตัวนี้ก็เวลาสตาร์ทก็ใช้ตำแหน่งนี้นะครับแต่ว่าเวลาเครื่องเย็นอย่างเครื่องใหม่ตัวนี้เราดันกดบีบคันเร่งก่อนนะครับแล้วก็ดันลงมาสุดเลยตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งโช๊คนะครับถ้าตามหลักตามทฤษฎีแล้วก็คือว่าตำแหน่งเนี้ยคือเวลาเราเครื่องเย็นเนี่ยคือเราดึงสตาร์ทจนกว่าจะได้ยินเสียงเหมือนเครื่องจะติดใช่ไหมครับแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยคือเสียงเครื่องที่ว่าจะติดเนี่ยมันเบาจนเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงหรืออาจจะไม่มีเสียงเหมือนเครื่องจะติดเนี่ยตัวตำแหน่งตัวเนี้ยโดยปกติที่ร้านเราตำแหน่งโช๊คเนี่ยคือเวลาเราใช้จะแนะนำลูกค้าว่าดึงสตาร์ทประมาณสัก10ครั้งก็พอถ้าไม่ได้ยินเสียงเหมือนเครื่องจะติดให้สับสวิตช์มา1ตำแหน่งครับตำแหน่งตัวนี้ก็คือโช๊คเหมือนเดิมแต่ว่าตำแหน่งตัวนี้เวลาเราดึงสตาร์ทแล้วเครื่องจะติดนะครับแต่ว่ารอบเขาจะเร่งนะครับตำแหน่งตัวนี้แล้วก็บีบคันเร่งอีก1ครั้งก็จะเป็นตำแหน่งเดินเบาปกตินะครับก็อย่างที่ผมว่าครับถ้าดันมาตำแหน่งโช๊คดึงเวลาเราดึงสตาร์ทอ่ะประมาณสัก10ครั้งถ้าไม่ได้ยินเสียงเนี่ยให้สับสวิตช์ทันทีนะครับหรือวิธีสังเกตอีกวิธีนึงก็คือกรณีที่ว่าเราดึงสตาร์ทแล้วสัก 4-5 ครั้งมีกลิ่นน้ำมันตีขึ้นมาโชยขึ้นมาเนี่ยให้เราสับสวิตช์ทันทีเลยนะครับคือไม่ได้ยินเสียงเหมือนเครื่องจะติดไม่เป็นไรก็คือสับสวิตช์ทันทีเลยแล้วก็ดึงสตาร์ทนะครับตัวนี้เครื่องจะติดแน่นอนตัวนี้แต่ว่าถ้ากรณีที่ว่าเราดันมาตำแหน่งโช๊คแล้วเราเผลอคือดึงไปเยอะแล้วไม่ได้ยินเสียงเหมือนเครื่องจะติดเนี่ยแสดงว่าน้ำมันเขาขึ้นมาแล้วกลิ่นน้ำมันตีขึ้นมาเนี่ยน้ำมันขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ว่าคือลักษณะที่ว่าน้ำมันท่วมหัวเทียนเนาะแต่ถ้าท่วมไม่มากเนี่ยให้เราบีบคันเร่งนะครับมาตำแหน่งรอบเดินปกตินะครับแล้วก็กำคันเร่งให้แน่นนะครับบีบคันเร่งให้จมเลยนะครับดึงสตาร์ทครับตำแหน่งตัวเนี้ยเครื่องจะติดแน่นอนแต่ควันจะออกมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวทีเดียวเลี้ยงคันเร่งให้เขาเผาผ่านน้ำมันในห้องเครื่องออกไปก่อนนะครับตัวนี้ไม่ยากแต่ว่ามันจะมีอีกกรณีนึงถ้ากรณีน้ำมันท่วมหัวเทียนค่อนข้างเยอะเนี่ยตัวนี้ก็จะมีอีกวิธีนึงโดยการอย่างที่เราใช้นะครับก็คือถอดน็อต2ตัวนี้ออกนะครับเปิดท่อไอเสียออกมานะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็ถอดฝาครอบบนถอดหัวเทียนออกนะครับตัวนี้ใช้วิธีถอดหัวเทียนมาเช็ดให้แห้งแล้วก็พักหัวเทียนไว้ก่อนถอดท่อเรียบร้อยคว่ำหน้านะครับดึงสตาร์ทเปล่าๆเลยนะครับสัก20ครั้งเป็นการช่วยไล่น้ำมันออกจากห้องเครื่องนะครับตัวนี้ครับผมหรือถ้าที่บ้านเรามีปั๊มลมก็ใช้ปั๊มลมฉีดเข้าไปตรงช่องใส่หัวเทียนได้นะครับช่วยไล่น้ำมันออกจากห้องเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีไม่เป็นไรดึงเปล่าๆสัก20ครั้งครับไล่น้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยประกอบกับนะครับประกอบกับทั้งหมดแล้ววิธีการสตาร์ทเนี่ยใส่หัวเทียนเรียบร้อยประกอบปลั๊กเรียบร้อยเนาะวิธีการสตาร์ทก็ดันมาตำแหน่งรอบปกตินะครับรอบเดินปกติสตาร์ทเครื่องปกติเนาะแล้วก็ใช้วิธีบีบคันเร่งนะครับดึงสตาร์ทนะครับตัวนี้ดึงสตาร์ทจนกว่าเครื่องจะติดแล้วก็ควันออกมาเยอะแน่นอนแล้วก็เลี้ยงคันเร่งให้เขาเผาผ่านน้ำมันในห้องเครื่องให้เรียบร้อยแค่นั้นเองครับตัวนี้ก็วิธีนี้ไม่ยากครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพามาดูวิธีการสตาร์ทจริงกันดูเนาะโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับครับผมเดี๋ยวตัวนี้เรามาถึงขั้นตอนการลองสตาร์ทจริงนะครับตัวนี้อันดับแรกนะครับอย่างที่ผมแจ้งไว้ก็คือเวลาเราจะสตาร์ทเนี่ยดันมาตำแหน่งแรกก็คือเปิดเครื่องเนาะแต่ว่าเราอันดับตัวเนี้ยเครื่องตัวนี้ยังไม่เคยสตาร์ทนะครับเรากดบีบคันเร่งก่อนแล้วก็ดันตำแหน่งโช๊คสุดเลยนะครับตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่ผมว่าสตาร์ทสัก10ครั้งนะครับถ้าไม่ได้ยินเสียงเหมือนเครื่องจะติดให้สับสวิตช์ทันทีแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวมาลองก่อนเนาะว่าจะมีเสียงเหมือนเครื่องจะติดหรือเปล่าอย่าลืมนะครับตัวนี้ล็อกนิดนึงเวลาเราดึงสตาร์ทนะครับจะให้ง่ายใช้ขาเกี่ยวตัวนี้นะครับหนีบไว้แล้วก็เวลาเราดึงเนี่ยคือเราจะใช้ช่วงนี้กระชากขึ้นนะครับมันจะทำให้เวลาเราดึงสตาร์ทค่อนข้างง่ายและรู้สึกเบามากนะครับเวลาดึงเหมือนกันนะครับก็คืออย่าดึงกระชากทันทีนะครับให้ดึงมาสักนิดนึงให้เขาเกี่ยวกันข้างในก่อนเนาะตัวโอเค1 2 3
4 5 6อ่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมครับเหมือนเครื่องจะติดแต่ว่าเสียงมันจะเบามากสมมุติว่าเราไม่ได้ยินนะครับตอนนี้คืออันนี้6ทีแล้วยังไม่ได้ยินสมมุติว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ยินเนาะ7 8 9 10โอเคพอแค่นี้นะครับสังเกตดูตัวเนี้ยจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าอยู่ตรงนี้จะได้รู้สึกเหมือนมีกลิ่นน้ำมันตีขึ้นมาแล้วแสดงว่าน้ำมันน่ะขึ้นมาคาบูแล้วนะครับตัวนี้เราสับสวิตช์มา1ตำแหน่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งโชคเหมือนเดิมนะครับดึงสตาร์ทตำแหน่งนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เครื่องติดแน่นอนแต่ว่าผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับขอเราเล่นเครื่องทุกครั้งอย่าลืมนะครับเช็คตัวนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นตัวล็อกสเตอร์นะครับทุกครั้งนะครับทำให้จริงไว้ตัวนี้ก็จะเป็นการป้องกันเนาะโอเคครับตัวนี้ง่ายๆเลยเนาะอย่างที่ผมว่าถ้าสมมุติว่าดึงตำแหน่งกดโชคสุดเนี่ยดันโชคลงมาสุดเนี่ยเวลาเราดึงสตาร์ทนะครับแค่10ครั้งก็พอคือถ้าไม่ดีเสียงเหมือนเครื่องจะติดเนี่ยให้สับสวิตช์ทันทีถ้าสมมุติว่าเกินนั้นเนี่ยน้ำมันจะค่อนข้างมันจะทำให้น้ำมันท่วมหัวเทียนได้ง่ายนะครับแต่ว่าเวลาถ้าท่วมหัวเทียนตัวนี้เราก็ไม่ต้องเป็นห่วงทำอย่างที่ผมว่าก็คือถอดตัวท่อไอเสียถอดหัวเทียนออกมาทำความสะอาดเช็ดให้แห้งเนาะแล้วก็เครื่องเปล่านะครับดึงเปล่าๆเลยสัก20ครั้งช่วยไล่น้ำมันเนาะแล้วก็หลังจากนั้นมาประกอบกับสตาร์ทเวลาสตาร์ทตำแหน่งใช้ตำแหน่งตัวนี้นะครับเครื่องเดินเบาปกตินะครับแล้วก็บีบคันเร่งให้จมดึงสตาร์ทตำแหน่งนี้นะครับเครื่องติดแน่นอนครับตัวนี้ไม่ยากง่ายๆเลยโอเคครับผมงั้นยังไงคลิปนี้ทำไว้เพื่อที่สำหรับคนเริ่มใช้ใหม่เนาะหรือไม่ก็คนที่ยังไม่เข้าใจระบบการสตาร์ทของ MS 180นะครับเผื่อจะได้มีประโยชน์บ้างนะครับครับผมร้านเอมาอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ